้นมีทรัพย์สินทางปัญญามีทรัพย์สินทางด้านของธุรกิจการค้านั้นเยอะมากเหลือเกินวันนี้หลายๆประเทศอาจจะไม่สามารถเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมทางด้านนี้ได้นะครับแต่ประเทศจีนต้องการแสดงออกนะครับว่าตัวเองในอนาคตนั้นจะเป็นมหาอำนาจของโลกนี้ได้อย่างไรอวกาศนั้นถือว่าเป็นแหล่งทดสอบเป็นสนามทดลองนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนนั้นสามารถที่จะก้าวไปสู่อวกาศได้หรือไม่การที่ก้าวไปสู่อวกาศได้นั้นก็จะทำให้ทั่วโลกนั้นยอมรับจีนนะครับว่าเป็นผู้นำของโลกอย่างแท้จริงเรื่องของจีนวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่ที่ประเทศจีนแต่ประเทศจีนนั้นยังมองไปสู่ตลาดนอกประเทศจีนด้วยซ้ำนอกตลาดประเทศจีนนั้นที่ใกล้กับจีนมากที่สุดแน่นอนครับคืออาเซียนแล้วที่ห่างออกไปนั้นคือแอฟริกาครับแล้วติดกับแอฟริกานั้นก็คือตะวันออกกลางธุรกิจจีนนั้นขยายตัวใน3แห่งนี้มากที่สุดในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือตลาดอาเซียนครับตลาดอาเซียนนั้นขยายตัวทางด้าน GDP สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแน่นอนครับจีนก็ต้องการขยายธุรกิจของตัวเองในเรื่องของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกันกับในอวกาศในอวกาศนั้นวันนี้จะไปว่าแล้วในอาเซียนเรามีตลาดไม่น้อยและก็ไม่เล็กเลยทีเดียวถ้าพูดถึงในเอเชียนะครับเอเชียเรามีตลาดทางด้านอวกาศที่เกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมนั้นเรียกว่ามูลค่ากว่า 2,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวประเทศไทยนั้นถ้าเรามาพูดกันนะครับอย่างกับเช่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาเราปล่อยไทยคม1ออกไปนะครับแล้ววันนี้มีถึงประมาณ5ดวงเลยทีเดียวแล้วก็ปลดระวางไปแล้ว1ดวงแล้ววันนี้ยังมีนะครับประเทศอื่นๆที่เขากำลังตามมาเวียดนามตอนนี้กำลังตั้งศูนย์อวกาศแห่งชาติด้วยการร่วมมือกับทางญี่ปุ่นแล้วก็มีแผนการนะครับที่จะส่งดาวเทียมดวงแรกของเวียดนามเข้าไปเพื่อจะไปสำรวจด้านสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์ของเวียดนามแต่เจ้าที่น่าสนใจที่สุดคือสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นั้นไม่ใช่แค่จ้างชาวบ้านเขาอย่างเดียวตัวเองออกแบบครับแล้วก็ผลิตเองวันนี้เราคงจะได้เห็นกันนะครับว่าที่เรามีความคล่องตัวมีความสะดวกในการใช้อุปกรณ์สื่อสารจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนั้นต้องอาศัยดาวเทียมทั้งสิ้นแล้วดาวเทียมอันนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอวกาศครับอวกาศนั้นถือว่าเป็นตลาดเสรีนะครับทำยังไงประเทศไทยจะเหมือนจีนเหมือนอเมริกาหรือแม้กระทั่งอย่างน้อยก็คือเหมือนสิงคโปร์นั่นก็คือโจทย์นะครับที่สังคมไทยต้องมาคิดเราวันนี้จะคิดใกล้มองอยู่ใกล้ๆอยู่แค่ประเทศเราอยู่แค่อาเซียนนั้นหรือแค่โลกของเราไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เราต้องพลิกถึงนอกโลกเพราะนอกโลกนั้นยังมีตลาดให้พวกเรานั้นสามารถได้ทำแล้วสามารถได้พัฒนากันขึ้นครับ